สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับและยินดีที่ได้มาร่วมเรียนรู้เรื่องสสารวิทยาด้วยกันผมเองในฐานะของนักวิชาการด้านสสารวิทยาชื่อว่าสินชัยชาวเจริญรัตน์นะครับก็ขออนุญาตแนะนำและรวมไปถึงตอบคำถามที่หลายท่านถามกันมามากและถามกันมานานนะครับว่าสสารวิทยาคืออะไรและเหมือนกับศาสนาเปรียบเทียบหรือไม่เพราะว่าคนไทยก็อาจจะถ้าเทียบไปแล้วคนก็รู้จักกับศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยมากกว่าก็ขอเรียนว่าต่างกันมากแล้วก็ไปไกลกว่ากันมากเลยนะครับศาสนาวิทยาเนี่ยเป็นศาสตร์ที่เป็นคำใหม่นะครับเป็นศาสตร์ที่ศึกษาปรากฏการณ์และแนวคิดทางศาสนาที่ครอบคลุมทุกด้านอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งในเนื้อหานี้ก็จะครอบคลุมทั้งเรื่องปรัชญาศาสนามนุษยวิทยาศาสนาสังคมวิทยาศาสนาจิตวิทยาศาสนาเทวศาสตร์และศาสนศาสตร์คำว่าศาสนวิทยาเนี่ยคือมีนักวิชาการนะครับบัญญัติเป็นคำภาษาอังกฤษนะครับเดิมเนี่ยใช้คำว่า religious studies แต่เวลานี้ก็มีคำตอนหลังก็มีคำใหม่นะครับเรียกว่า religiology นะครับว่ากันว่าคนใช้คนแรกเนี่ยคือนายฮิเดโอคิชิโมโตะนะครับซึ่งก็เป็นญี่ปุ่นอเมริกันซึ่งหมายถึงการศึกษาเรื่องของศาสนาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์หรือว่า science of religion หรือว่า scientific study of religion ไม่ใช่แค่ religious studies เฉยๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ใกล้เคียงกับความหมายของคำภาษาเยอรมันที่ว่าreligious wissenschaft นะครับซึ่งนักวิชาการหลายคนชอบใช้คำนี้มากกว่าความว่าคำเดิมที่เรียกว่าศาสนศึกษานะครับหรือ religious studies เรื่องของการเป็นนักศาสนวิทยาหรือว่าศึกษาเรื่องศาสนวิทยาเนี่ยมันเรื่องแน่นอนว่าก็คงอยู่ในใจของท่านนะครับที่จะถามว่าต้องรู้เรื่องศาสนาดีต้องรู้เรื่องทุกศาสนาใช่ไหมในความจริงก็คือใช่แล้วก็ไม่ใช่นะครับที่ว่าไม่ใช่นะก็คือว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะรู้ทุกศาสนาในโลกนี้เพราะว่าศาสนามีมากนะครับมากกว่าแค่ 4-5 ศาสนาที่คนส่วนใหญ่ก็รู้จักกันมีเป็นหลายพันและเป็นหมื่นศาสนาและยังเกิดใหม่อยู่ตลอดนะครับเพราะนั้นแต่แน่นอนว่าจะต้องรู้เรื่องของศาสนาในทั้งในเชิงรายละเอียดแล้วก็รู้ในภาพรวมนะครับทั้งกว้างทั้งลึกแล้วก็ที่มากกว่านั้นคือว่าต้องรู้ไปลึกเข้าไปถึงเรื่องความรู้สึกและประสบการณ์ศาสนารวมทั้งผลกระทบต่อเนื่องของศาสนาทั้งต่อบุคคลแล้วก็ต่อสังคมด้วยการที่จะรู้กว้างและรู้ลึกเนี่ยก็ไม่ใช่แค่รู้ธรรมดานะครับแต่ต้องรู้และใฝ่รู้โดยมีใจที่เป็นกลางและเป็นธรรมต่อทุกศาสนาทุกความเชื่อต่อทุกนิกายทุกแนวคิดทุกความรู้สึกแล้วก็รู้ทั้งไม่ใช่แค่ตัวเนื้อหาแต่รู้ความรู้สึกแล้วก็รู้ทั้งในแบบคนในศาสนาและคนนอกศาสนานั้นแล้วก็รู้ทั้งในแบบที่แบบในมุมของคนที่เห็นด้วยและคนที่ขัดขานนะครับแล้วก็ใครดีเนี่ยควรจะสามารถสวมความรู้สึกอันนั้นไว้ได้ด้วยตัวเองนะครับคือหมายว่ารู้แบบรู้สึกด้วยแล้วก็ในทุกมุมมองนะครับแล้วก็ในเชิงเนื้อหาเนี่ยแน่นอนว่าต้องรู้ถึงพัฒนาการรู้ที่มารู้พัฒนาการรู้จุดกำเนิดแล้วก็มันค่อยๆเคลื่อนตัวค่อยแตกนิกายขยับขยายไปอย่างไรรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็รู้สถานการณ์รู้ผลกระทบแล้วก็สามารถพยากรณ์แนวโน้มอนาคตได้ด้วยนะครับที่สำคัญมากที่ต้องไม่เข้าใจผิดนะครับคือการศึกษาศาสนวิทยาหรือการเป็นศาสนวิทยาเนี่ยไม่ได้ศึกษาแต่เรื่องของการนับถือศาสนาเท่านั้นนะครับแต่ยังศึกษารวมไปถึงภาวะการไม่นับถือศาสนาการทิ้งศาสนาการเปลี่ยนศาสนาการปรับศาสนาและการต่อต้านศาสนาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยรวมอยู่ในทุกรูปแบบทุกมิติเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ในด้านหนึ่งเนี่ยการศึกษาด้านศาสนวิทยาหรือว่าเป็นนักศาสนวิทยาก็ต้องเป็นนักปรัชญาสาขาจริยศาสตร์หรือว่าเอธิซิสต์เนี่ยไปในเวลาเดียวกันอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า
ศาสนวิทยาเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวศาสนาแล้วก็ศาสนานี่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องจริยศาสตร์โดยตรงเพราะว่าเนื้อหาสำคัญของศาสนาทุกศาสนาก็จะพูดถึงเรื่องของถูกผิดดีชั่วควรไม่ควรและนอกจากนั้นก็ยังรวมไปถึงว่าถ้าอะไรที่ไม่ถูกนี่ก็อะไรที่ไม่ถูกมากกว่ากันหรือว่าอะไรที่ถูกก็ต้องรวมไปถึงว่าอะไรถูกมากกว่ากันด้วยนะครับแล้วมีคำถามมานานว่ามีความแตกต่างยังไงระหว่างศาสนศาสตร์ศาสนศึกษาแล้วก็ศาสนวิทยาก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าการศึกษาเรื่องศาสนาเนี่ยมี3มิติด้วยกันนะ3ขอบเขตด้วยกันในขอบเขตแรกที่เรียกเป็นศาสนศาสตร์อย่างเช่นพุทธศาสตร์นะครับคริสตศาสตร์เทวศาสตร์อิสลามศาสตร์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการเรียน1ศาสนาและเป็นการเรียนในเชิงบวกนะครับเพื่อจะรู้เพื่อจะศรัทธาแล้วก็เพื่อจะนำไปใช้ส่วนด้านที่2นี่ก็อยู่ในเป็นการเรียนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยทั่วไปนะครับเรียกว่าศาสนศึกษา religious studies อันนี้ก็เป็นการเรียนสายหลายศาสนาแต่ก็จะเน้นเพื่อรู้เพื่อเปรียบเทียบแล้วก็เพื่อจะประยุกต์ใช้แต่ศาสนวิทยาเนี่ยเป็นมิติอีกด้านหนึ่งเป็นมิติอีกขนาดหนึ่งนะครับมิติที่สามคือเรียนทุกประเภทศาสนานะครับจะเรียกว่าเรียนทุกศาสนาหรือทุกประเภทศาสนารวมทั้งเรื่องของการต่อต้านศาสนาแล้วก็ในทุกแง่ของศาสนารวมทั้งประวัติศาสตร์พัฒนาการจุดกำเนิดนะครับแล้วก็ปรากฏการเพื่อจะรู้เปรียบเทียบประยุกต์ใช้จนถึงสามารถวิเคราะห์วิพากษ์แม้แต่วิจารณ์นะครับแล้วก็ต่อต้านด้วยรวมทั้งสังเคราะห์ด้วยนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ก็เห็นประโยชน์อันนี้รวมทั้งก็จะพยายามทำหน้าที่ได้อย่างเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวไทยให้มากที่สุดนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามมาจนถึงณขณะนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับพยายามนำเสนออย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในรูปแบบของข้อเขียนแล้วก็ที่นำเสนอด้วยคำพูดเป็นเสียงอย่างนี้สวัสดีครับ